รู้ที่การปวดท้องเน้นนี่มันเป็นอาการรู้กายที่ค่อนไปทางเวทนาถ้ารู้กายมันจะรู้อะไรบ้างหนึ่งรู้การตึงรู้การกอดตัวกันเป็นก้อนรู้อุณหภูมิที่เย็นร้อนรู้ความอ่อนความแข็งรู้ให้นิดกายแต่ก็มันเป็นกายที่ค่อนเวทนาทำไมต้องค่อนเวทนาถ้าไม่ค่อนเวทนาเราจะไม่ค่อยรู้กายถูกไหมสมมติเดินอยู่นี่ไปเตะโดนอะไรสักอย่างที่เจ็บเท้าใจมันจะเพลินไปโลกข้างหน้าไหมไม่พยายามไปเตะอะไรเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าพี่ไม่เจ็บหรอกเราจะเชื่อไหมอ๋อเราโดนเองนี่เพราะใจมันรู้อาการเวทนาว่าเจ็บแล้วรู้เตะที่เท้าปวดที่หัวได้ไหมลองคิดดูไหมต้องเจ็บที่เท้าแล้วลองสมมติว่าหัวเราปวดได้ไหมเห็นไหมระหว่างความคิดกับความรู้สึกคนละตัวกันเห็นไหมแล้วเวลาที่เจ็บไปสู่ใจรู้มันสะเทือนเลยแหมมันชัดเลยแล้วถ้าใจเราตั้งอยู่บนฐานของความตื่นกลัวมาก่อนจะกลายเป็นคนวิตกแม้กระทั่งเดินทุกก้าวเพราะกลัวจะเจ็บซ้ำการกลัวจะเจ็บซ้ำอันนั้นเพราะเหตุเก่าเรียกว่ามีสติแต่เพราะมันไม่ตั้งอยู่บนฐานของจิตปกติมันมีวิตกมาประกอบมันเลยเล่าร้อนเมื่อระลึกถึงจึงเป็นมิจฉาสติแต่เวลาที่เราตั้งอยู่ในกุศลเนี่ยนะเรามีความระวังบอกโอ้ไม่ได้มันมีโอกาสเกิดได้มีความระวังในปัจจุบันขณะเราจะรู้ชัดหมดว่าเท้าเราเหยียบอะไรต้องใช้น้ำหนักแค่ไหนท่านสังเกตให้ดีว่าเวลาที่เรานั่งอย่างนี้ใครบ้างที่ออกมาแล้วขาเป็นเหน็บชายกมือขึ้นครับเวลาที่ขาท่านเหน็บชาเพราะเหตุว่านะใจของท่านไม่รู้ชัดอยู่ที่กายใจเพลินอยู่ที่อารมณ์ที่เกิดจากการได้ยินจึงละความเข้าใจเวลาใจอยู่ที่กายเนี่ยมันจะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเงียบๆทิ้งน้ำหนักคลายตัวเองอย่างปกติไม่ทำเองอยู่อย่างเงี้ยนั่งตั้งนานไม่เห็นเป็นใช่ไหมแต่เวลาหลับตาแล้วจะเป็นใช่ไหมเพราะเมื่อนั้นใจมันเพลินเมื่อใดใจเพลินใจจะลืมทุกขีดเส้นตายไว้ใจเพลินจะลืมทุกข์มียาหลายประเภทนะครับที่เน้นเพียงให้ใจเพลินแม้กระทั่งวิธีการสะกดจิตให้หายปวดก็ให้ใจเพลินผลจากการเพลินในทางพระศาสนาละเอียดไปกว่านั้นให้เราเพลินในวัฏสงสารเลยทีนี้ไม่รู้ทุกข์ว่าเกิดมาต้องลำบากอย่างนี้เราจึงเกิดแม้กระทั่งชาตินี้ลำบากแทบจะตายอยู่แล้วยังอธิษฐานขอให้เกิดชาติหน้าอีกนะชาตินี้อดข้าวจะตายอยู่แล้วยังบอกว่าชาติหน้าก็ขอให้เกิดอีกอยากยังจะเกิดอีกป่วยแทบจะปางตายก็อยากจะเกิดอีกเห็นไหมเพราะเพลินอยู่ในสิ่งที่ยังไม่ประสบทุกข์แต่พอทุกข์ถึงจริงๆใจมันอยู่กับที่กับความทุกข์เช่นกำลังปวดท้องกำลังเป็นทุกขเวทนาหนักเคยอธิษฐานอยากปวดอีกไหมคราวที่แล้วมันปวดแล้วมันจำไม่ได้คราวนี้ขออีกทีมีไหมไม่มีใจเราอยู่นิ่งเลยฮะไม่ปรุงไปในความทยานข้างหน้าเลยเวลาเราปวดไม่ทยานเลยแต่มีความอึดอัดของโทมนัสเข้าแทนใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาถ้ารู้ปัจจัยนี้รักษาความเสถียรใจไม่ยากนะถ้ามีสติจากการรับรู้วันนี้ไปก่อนว่าสิ่งที่ทำให้ท่านเพลินไม่มีอะไรเลย 1. ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามันไม่ทำอะไรให้เรานะแต่เพราะเรามีความทรงจำที่เกิดกับตาอันใจขาดความรอบรู้จึงทำให้ตาของเรานั้น
มีความเห็นในสิ่งที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นเผอิญมันต้องเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นจึงขัดเคืองใจความขัดเคืองใจสั่งสม1ครั้งทำให้เกิดวิภาวะตัณหา1หน1วิภาวะตัณหา1หนไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดี1ครั้ง1ภพนะใน1ภพไอ้แค่คิดไม่ดีเนี่ยครั้งเดียวแล้วคิดมากี่ทีละนะก็นับไปว่าที่เราจะต้องเกิดอีกกี่หนจำไม่ได้นะพุทธเจ้าใช้คําว่าอเนกชาตินะเป็นภาษาฝรั่งว่าอินฟินิตี้3ครั้งนะนึกภาพเอาเองนะหาทางไม่ออกเลยนะขนาดเขียนเลข8ยังนอนหลับไปคุณนึกภาพดินะหาหัวหาหางไม่เจอนะอินฟินิตี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดก็คือนะหัวใจพระกรรมฐานของพุทธเจ้าเนี่ยมี3อันคุณนั่งอะไรก็ตามคุณต้องระวังสามอันหนึ่งปราศจากให้ใจของเราเนี่ยใจคือสภาวะรู้เนี่ยสภาวะรู้รู้อะไรก็ได้แต่ต้องปราศจากความยินดีในสิ่งที่รู้ความยินร้ายในสิ่งที่รู้นะยินดีและยินร้ายแค่นี้ยังไม่พอต้องกำจัดใจที่เพลินไปในความยินดีและยินร้ายด้วยนะต้องถอนเลยเพียรเลยนะครับเพียรนะฝึกใจรู้สมมติว่าเรานั่งนั่งอยู่มีสภาวะเรื่องอะไรก็ตามที่เราให้ยินดีท่านสังเกตว่าเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านยินดีรู้ไหมเรื่องที่ท่านปรารถนาไว้ก่อนแล้วมันเป็นไปดังนั้นเช่นนั่งแล้วอยากจะให้มันเงียบเงียบดิ่งดิ่งนะเงียบเงียบดิ่งดิ่งก็ทำใจให้มันเคลิ้มเคลิ้มนิดนิดส่งใจออกไปข้างนอกหน่อยหน่อยแค่นี้ก็สำเร็จแล้วเรารู้สึกโอ้โหดีเหลือเกินพอเพลินใจไปแค่ว่าดีนี้ดีเหลือเกินนี่เท่ากับเนี่ยความเท่ากับคือดีนี้เป็นเราเราคือความดีและไม่อยากเสียไปในความดีที่ได้นั้นผลตามมาคือสิ่งอะไรมันจะคงที่ไม่มีใช่ไหมเมื่อเสียไปเกิดความขัดเคืองทันทีมันจะขัดเคืองทันทีมันก็จะอึดอัดเป็นโทมนัสเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าแม้ขณะที่ท่านนั่งกรรมฐานอยู่นี้ไม่ว่าวิชาใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะการปฏิบัติสมถะก็ต้องกำหนดเสมอว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่ทำสิ่งที่เห็นสิ่งที่เอิบอิ่มอยู่นั้นไม่ใช่เราการที่คิดเอาเองว่าไม่ใช่เราไม่ได้ต้องวิจัยเอาจนครบว่าไม่ใช่เราอย่างไรวิจัยอย่างไรล่ะโอ้โหไปบอกกำหนดเฉยๆว่าตัวเราไม่ใช่เราคิดได้แต่ตัวใจมันไม่เชื่อจึงต้องแยกแยะไปว่ายกตัวอย่างสมมติว่าเราเกิดความพอใจว่าเกิดความพอใจว่าโอ้วันนี้เรานั่งสมาธินี่สงบจริงๆให้วงกลมคำว่าสงบจริงๆไว้ว่าสงบจากอะไรสงบที่ไหนสงบอย่างไรสงบเราก็เลยพบว่าสงบไม่ใช่หรอกมันเป็นแค่ความเงียบจากสิ่งที่เราเคยวุ่นวายสงบอย่างไรเพราะใจกำลังเสวยสิ่งที่พอใจอยู่จึงเรียกสงบในระดับเดียวกันถ้ามันวิ่งไม่ทันต่อให้พระสวดก็หงุดหงิดฟังเทศก็อึดอัดยกตัวอย่างเช่นถ้านั่งตรงนี้นะมีปัจจัยหนึ่งเข้ามาปรากฏบอกว่าพี่คุณแจรถใครก็ไม่รู้หายนี่ของเราหรือเปล่ากรรมฐานอยู่ไหมรู้หนอได้ไหมหายช่างมันหนอได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นต้องแยกว่ากังวลอะไรวงกลมไปเรื่อยแยกไปเรื่อยหาคำว่าฉันอยู่ตรงไหนหาว่าฉันอยู่ตรงไหนนะความเร่าร้อนความอึดอัดความข้องขัดที่มีฐานต่อไปเป็นช่วงๆมีปัจจัยซ้อนกันเป็นหมู่ไม่มีคำว่าตัวเราเลยเหมือนลูกประคำเนี่ยความเป็นตัวเราร้อยมันให้ติดกันให้เกิดเรื่องราวหนึ่งเรื่องแล้วเราก็คิดเอาเองว่าแหมมันน่าจะเป็นของเรานะสภาวะอย่างนี้ถ้านึกสภาพเนี่ยหรือแม้กระทั่ง
ร่างกายของท่านเองเราบอกว่าเราไม่อยากตายหรอกไม่มีใครอยากตายก็วงกลมไปบอกว่าที่บอกว่าเราไม่อยากตายแล้วจริงหรือนะจริงหรือถ้าตายแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วจะเป็นยังไงถามตัวเองเข้าไปเรากลัวอะไรจากความตายเพราะตายไม่รู้กี่หนมาแล้วทำไมเพิ่งมากลัวตอนนี้นะเรากลัวอะไรเรากลัวพัดพรากไม่ได้กลัวตายนะเรากลัวพัดพรากจากสิ่งที่พอใจจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่คุ้นเคยทั้งหลายทำไมเข้าห้องน้ำถ่ายแล้วรีบกดชักโครกทำไมไม่เฝ้าดูนานๆอยู่กับเราทั้งคืนอ้าวมันสิ่งที่เรารักทั้งนั้นถึงกินเข้าไปไม่รักจะกินทำไมโอ้โหจะจากกันแล้วอุตส่าห์เอาผ้ากระดาษที่ชู่อย่างดีส่งไปให้มันด้วยต่างฝ่ายต่างเช็ดเราทำไหมไม่ทำถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้พุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญานกิจคือทำความรอบรู้เพื่อทำลายอัตตภาวะว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราท่านเห็นไหมแยกให้ได้ว่าไอ้ที่บอกว่าตัวเรานั้นตรงไหนเป็นตัวเราท่านวิเคราะห์ไปแล้วท่านจะพบว่ามีแต่อาการยึดใช่ไหมสำคัญว่าสำคัญว่านะนี่ตัวเราส่องกระจกดูนี่หรือคือตัวเราแล้วเอาลูกมาดูตั้งแต่เด็กจนโตนี่หรือคือตัวเราทารกตายไปยังตายไปแล้วนะจนมาถึงตรงนี้เปลี่ยนไปไม่รู้กี่รอบแล้วทำไมไม่ร้องไห้อ่ะร้องไห้ต้องร้องไห้ทุกวันว่าเกิดมาทำไมตายไปชาติก่อนแล้วร้องไห้ไปเท่าไหร่ไม่รู้ตายไปชาตินู้นร้องมาตลอดแล้วโผล่เกิดมาทำไมเพราะความไม่รู้พามานะความไม่รู้พามาความไม่รู้ทุกชาติเนี่ยถ้าไม่รู้จักวิจัยวิเคราะห์กระทำให้รู้ว่าฐานที่ตั้งแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คือหนึ่งเกิดเป็นทุกข์หนึ่งเกิดเป็นทุกข์สองแก่เป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เมื่อเอาใจไปผูกพันสิ่งเหล่านี้พัดพรากเป็นทุกข์ความที่จะต้องจากก็จึงเป็นทุกข์ลำพึงลำพันเป็นทุกข์ทุกขริยสัจนี่ต้องวงกลมมันไว้ซึ่งเราเรียกว่ากำหนดทำไมต้องกำหนดถ้าเราไม่กำหนดใจมันจะเพลินออกไปคิดไปเรื่อยๆเรียกว่าอุปทานใจที่ไม่ตั้งรู้อยู่ที่ฐานที่มันเกิดเหตุนี่นะเอาคุณนึกนะถ้าเราไม่จดจ่ออยู่ที่ปวดขาใจมันจะเพลินไปบอกว่าปวดทำไมถ้าเคยทรงจำไว้มาก่อนเออไม่แน่นะเราอายุมากอาจจะกระดูกบางก็ได้กระดูกบางเกี่ยวกับปวดขาไหมครับไม่เกี่ยวแต่มันมาได้ถ้าเรียนรู้ว่าปวดขารู้เรื่องกระดูกเนี่ยมันเอามารวมได้เพราะจิตมันระดมจากความทรงจำเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องใช้กำลังใช่ไหมถามว่ากำลังนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้จดจ่อกำลังที่เราจะต้องรู้อาการแห่งกายชัดจนมันดับความสงสัยในกายตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยในกายเราใช้จินตนาการตามแผ่นฟิล์มที่หมอเอ็กซเรย์เราไม่เคยรู้อะไรในกายเราเลยเรากลัวมันแล้วก็ส่งใจหนีมันไปใจที่หนีอย่างนี้เป็นวิภาวะตัณหานะปวดขามากๆชาติหน้าขอให้อย่าปวดขาเลยนะเกิดมาเป็นอัมพาตครึ่งตัวเอาขาไม่ต้องปวดเนี่ยไม่รู้สึกเลยจับอะไรไม่รู้สึกเอาก็ปวดมากพอปวดมากก็บ่นทุกวันเนี่ยเพียรอธิษฐานทุกวันนะอยู่ที่ไหนเหม็นตลอดเลยชาติหน้าขออย่าได้เหม็นเลยนะดมอะไรไม่ได้กินทุกอย่างเลยเห็นไหมเหม็นมันดีอยู่แล้วเพราะรู้จักมีกลิ่นจะได้หลบจะได้หลีกเป็นแต่จิตมันรู้ไหมล่ะว่าจะต้องอธิษฐานยังไงไม่รู้เพราะมันไม่มีปัญญาเนี่ยอวิชชามันหนีไว้ก่อนเห็นไหมล่ะขอให้ชาตินี้ไม่เจออย่างนี้เป็นคอชาติหน้าเป็นไงช่างหัวมันนะเพรา
ราะฉะนั้นผลมันก็เลยกลายเป็นว่าความไม่สมบูรณ์ที่มันพาไปตัวตัณหามันไปแค่นี้นะถามว่าจะไปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้จะไปเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเราถูกความคิดพาไปเสมอดังนี้มันพาไปจากกระบวนการอย่างนี้ครับสมมตินะกายถูกกระทบที่ผิวหนังเจ็บเกิดความรู้สึกเจ็บความรู้สึกเจ็บที่ไม่มีสติการกรองว่าเจ็บจากไหนสมมติเราท่านปิดห้องไฟมืดหมดนะแล้วท่านก็เดินเหยียบอะไรสักอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆกับงูกัดแต่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้คำว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใจนะก็จะคิดนี่อะไรนะเพราะว่าถ้าเราเหยียบมันก็ไม่น่ามาโดนถึงเข่าจับดูมันก็มีรอยเหมือนฟันเห็นไหมใจคิดต่อนะจริงหรือเปล่าไม่รู้นี่กระบวนการนะจากกายโดนนะเจอความรู้สึกรับรู้รับรู้อย่างอึดอัดคิดต่อคิดเสร็จปุ๊บเกิดความคิดสักพักหนึ่งกลัวเฮ้ยถ้าเป็นแล้วจะเป็นยังไงกี่นาทีนะเห็นไหมกี่นาทีนะเชื้อมันจะวิ่งเข้าสู่กายเกิดความวิตกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นนาทีนะฮะเป็นภพเลยนี่เรียกว่าจมไปในอารมณ์4กระบวนการนะกายเวทนาจิตและธรรมครบแล้วนะเมื่อจมไปอยู่ในภาวะไม่พอใจดีดดิ้นหาสว่างหาหมอหาใครก็ตามมาบอกว่ามันคืออะไรยิ่งถ้าสิ่งที่กระทบไม่เห็นยิ่งคิดต่อไหมตื่นกลัวไหมมากขึ้นเอากลับกันผู้ที่เจ้าสอนให้ตั้งฐานด้วย4ฐาน1ฐานกายฐานกายถ้าสมมุติว่าท่านกำหนดที่กายกระทบหนอกระทบแล้วดับไหมดับไปแล้วตั้งแต่เลิกกระทบจะคิดอีกไหมไม่คิดความรู้สึกเกิดขึ้นปั๊บแล้วหยุดทันทีจิตจะมาบวกว่าปวดอีกไหมกังวลไหมไม่เพราะความกังวลให้ปวดต่อใช่ไหมแล้วจะมีอารมณ์ต่อไหมนี่คือคุณสติสติไปยับยั้งที่กายเวทนาจิตธรรมเลิกใจไปหยุดอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมจะเลิกแต่จะชัดที่กายว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเต้นยังไงแผลมันลึกยังไงใจเราจะขยายให้ชัดเหมือนเราเอาเทียนเยอะๆไปส่องความมืดจะเห็นทั้งห้องเลยถามว่าที่เห็นทั้งห้องหรือรู้ชัดมากขึ้นห้องมันบอกเราหรือว่าเรารู้ใจรู้โดยไม่ต้องคิดสังเกตไหมแล้วไม่ต้องคิดนะไม่มีอะไรมาบอกนะไม่ต้องพยายามคิดไม่ต้องทบทวนเอ๊ะมันคืออะไรนะอันนี้ใช่ของคิดแต่ใจรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่มีอะไรแต่สภาวะในโลกนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่มีอยู่สองอย่างมีแต่รูปกับนามถูกไหมไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นเห็นได้เพราะมีตาที่กระทบรับแสงได้เท่านั้นและไอ้ที่ที่เห็นไม่ได้เพราะมันไม่กระทบต่อแสงเช่นผีเป็นต้นนะและบางอย่างที่ไม่ได้สัมผัสด้วยตาแต่รู้ว่ามันมีเช่นอากาศรับรู้ด้วยผิวรับรู้ด้วยผิวไม่ได้รับรู้ด้วยตาเห็นไหมนั่นอายตนะคนละแบบกันที่จะมารับรู้เพราะถ้าสติไปอยู่ที่ใดใจรู้ไปอยู่ที่ใดถ้าใจรู้ขาดสติจะเป็นไงมันก็จมไปสู่กระบวนการสีที่ผมว่าเนี่ยรู้เฉยๆรู้อย่างสงสัยรู้อย่างไม่เข้าใจรู้อย่างวิตกกังวลรู้อย่างจมอารมณ์ที่เสพอยู่เอากลับมาวิธีการทำกรรมฐานทั่วไปถ้าไม่ตั้งอยู่ในสภาวะการฝึกรู้สิ่งที่จมอยู่คือหนึ่งกลัวจะปวดนะเรานั่งกลัวเหลือเกินจะปวดสองความเข้าใจผิดคิดว่านั่งจนไม่เห็นตัวเองอะดีกายหมดแล้วนะอันที่สองเวทนาไม่รู้สึกนะข้ามไปที่จิตเพราะต้องคิดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ปรารถนาคือความเงียบเงียบมืดมืดดิ่งดิ่งจมอยู่ในความเงียบมืดดิ่งแล้วคิดว่านั่นคือความสงบผลที่ตามมาคนที่เจริญกรรมฐานแบบนี้อย่างต่อเนื่องตกใจง่ายแม้เสียงนิดเดียวก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วนะ
แล้วคุณเคยสังเกตใจที่มันด่าเพื่อนเวลาเสียงมือถือรบกวนเรานั่งกรรมฐานไหมเร็วมากนะแล้วออกมาปุ๊บถ้ายั้งไม่ดีเนี่ยจะเกิดเป็นนิสัยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแสดงว่าเราติดอยู่ในสภาวะของใจที่ตั้งไว้เรียกว่ากามตัณหาก็พอใจเนี่ยพอใจว่าฉันต้องการนี้การชอบเสียงเงียบๆสงบอากาศลึกๆนั่งแอดสภาวะลึกๆเหมือนกับอะไรเหมือนกับชอบใส่ผ้าที่ต้องรีดอยู่เสมอแล้วบอกว่ายับมันไม่ดีเดี๋ยวนี้แฟชั่นบางอย่างเขาต้องยับใช่ไหมนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่นะเราดูเหมือนเรียบใช่ไหมแต่เป็นการเรียบอย่างเป็นภาระดิ่งอย่างเร่าร้อนแล้วสงบสงัดอย่างไม่รู้สึกตัวพุทธเจ้าถึงสอนว่าวิปัสสนาเอาแค่คณิกะก็พอเพราะคณิกะยังรู้สึกตัวเต็มจริงซึ่งสภาวะทุกข์ถ้าสภาวะทุกข์เราไม่รู้แปลว่าหมดค่าแล้วในการเจริญอริยสัจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปกติที่ต้องปวดเจ็บเมื่อยคันรู้สภาวะกายเพราะการรู้สภาวะกายจะเห็นความเสื่อมไปที่เรียกว่าวัยว่านี้คือสังขารแล้วพอรู้ว่าวัยจะเป็นไงใจที่มีปัญญามันประเมินได้ว่าเราจะเหลือแค่ไหนที่เราจะปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นจะไม่พูดบอกว่ารออายุมากก่อนรอไว้ก่อนก็แค่นี้ยังจะเกือบตายปวดขาจะเป็นจะตายแล้วจะไปรอแก่จะไหวเหรอนะนั่นก็หาฝาพิงแล้วอ่ะนะเราจะไปหาอะไรได้หรือเห็นไหมจิตมันรู้แล้วโอ้นี่คือสังขารเราขนาดนี้นะมันเกิดอะไรครับเร่งความเพียรมากขึ้นอัตโนมัติไม่มีใครบอกเห็นไหมเห็นคุณของปัญญาไหมว่าใจเมื่อรู้แล้วมันแสดงอาการชัดเลยมันควรชัดในสิ่งควรไม่ควรเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาสติมาตั้งสติคืออะไรระลึกได้ว่าระลึกได้ว่าอาการที่เป็นปัจจุบันไหมอาการที่เป็นนั้นอยู่ในสถานการณ์กายเวทนาจิตและอารมณ์อย่างไรถ้าระลึกไม่ได้ก็เหมือนกับขับรถไม่มีไมค์ใช่ไหมไม่รู้ความเร็วมันเท่าไหร่ถูกจับตลอดนะแล้วยิ่งกว่านั้นถ้าขับไปด้วยความเพลินเหมือนหลับตาขับรถใช่ไหมนะด้วยความคุ้นเคยนะเหมือนหุ่นยนต์เดินไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คุ้นอะไรก็ตามสติเราจะคงที่มากขึ้นนะแล้วเพิ่มที่เราจะต้องเติมก็คือเติมความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรคือปกติธรรมดาธรรมดามาจากคำว่าธรรมนิยามนะนิยามของธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นอาทิเช่นทุกสิ่งในโลกนี้ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้กระทั่งอารมณ์อาการความรับรู้ของใจก็ตามมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความปวดของท่านเหมือนกันใช่ไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เพราะมีปัจจัยแล้วดับไปเพราะหมดปัจจัยถ้าเราเฝ้าดูอยู่บ่อยใจจะแกร่งขึ้นรู้ชัดขึ้นและรู้กระบวนการที่จะไม่ผิดซ้ำกระบวนการที่ไม่ผิดซ้ำเราเรียกว่าการชนะซึ่งโมหะความหลงไปในความไม่รู้ใครจะไปหลงทางบ่อยๆใช่ไหมถ้ารู้แล้วแต่เพราะเราไม่รู้สิ่งที่พาเราหลงง่ายที่สุดคืออารมณ์นะครับนะทุกอย่างที่เรารูปไล้นะทางผิวไพเราะทางเสียงอร่อยทางลิ้นสวยงามทางตาวัตถุทั้งหมดสิ่งที่กระทบทั้งหมดไม่ได้ช่วยอะไรมันเสื่อมไปแต่มันทรงค่าความพอใจและเพลินที่ใจแล้วใจมันอยู่หมวดไหนหมวดสัญญาไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำร้ายเราสร้างภพชาติจนเราลืมทุกข์จนเราลืมทุกข์ความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าสมุทัยปัญหาตรงนี้นั้นกรรมฐานต้องยั่งไปถึงนี่อย่างไว้ถึงนี้ว่ามันตั้งอยู่ด้วยอะไร
นะครับตั้งอยู่ด้วยอะไรพอเราเฝ้าดูจนปัจจัยเหล่านั้นดับลงที่ใจไม่เสริมเติมใหม่ด้วยความไม่รู้เฝ้าดูสิ่งนั้นเมื่อดับสิ้นไปเช่นความตั้งใจปรารถนาเพลินไปในกามสุขทั้งปวงพอรู้ชัดว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ควรใจไม่เอามาอีกเรียกว่าทุกขนิโรธดับกองทุกข์ด้วยปัญญามันต้องดับทีละของจะไปดับทีเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆดับดับกามดับความไม่รู้นะดับความง่วงเหงาหาวนอนนะดับนิวรณ์ทั้งหมดค่อยๆดับทำความเข้าใจนะกระบวนการที่เรียกว่าปริญญาณกิจปหานกิจก็คือการตัดต้นเหตุของตัณหาคำว่าปหานเนี่ยไม่ได้แค่ไปทำเพ่งอะไรเฉยๆนะปหานะแต่กลับเป็นการกระบวนการของการเข้าใจแบบกุศลเลยใช่ไหมกระบวนการที่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตัณหามันเกิดได้เพราะใจเพลินไปอยู่ในอารมณ์ไม่พอใจในอารมณ์ยินดีในอารมณ์ไม่ยินดีในอารมณ์อารมณ์นี้พุทธเจ้าเรียกว่าธรรมอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์เป็นธรรมะแต่สภาวะแห่งอารมณ์ธรรมะแปลว่าทรงไว้ตัวนี้นะฮะร้ายแรงมากตัวนี้ร้ายแรงมากมันสักแต่ว่าเรากระทบได้ยินรับรู้ลิ้นรสนะไม่ใช่เคี้ยวอาหารบอกรสอะไรไม่รู้พอปฏิบัติธรรมนะแสดงว่าไม่มีลิ้นนะรู้รสได้แต่อย่าอร่อยไปตามรสเมื่อใดที่อร่อยไปตามรสแสดงว่าเราเริ่มเพลินไปกับรสเมื่อเพลินไปกับรสจะไม่รู้อาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากแต่ถ้าเอากายนะเอาอาการเคี้ยวเนี่ยนะเอาใจไปจดจ่ออาการเคี้ยวดีไม่ดีจะกลืนไม่ลงเพราะเห็นมันย่อยละเอียดคลุกเคล้าจนปราศจากรูปที่เคยอยู่ในจานความสวยอันทำให้ปรุงอยู่ซึ่งเจตนาและจินตนาการมันหายดับไปบางทีกลืนไม่ลงโอ้โหเรากินอย่างนี้เลยเหรอพอเราถามกินอย่างนี้เลยเหรอต้องทำปัญญาให้ทันว่าก็เพราะเรามีสังขารจึงต้องกลืนสิ่งน่าเกลียดนี้ลงไปเราจะเริ่มอะไรปลีกตัวให้ออกจากกามอันเพลินในภพด้วยการปฏิบัตินี่เรียกว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอมันปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เอาละเดี๋ยวเขาไล่ลงนะครับเอาท่านตั้งคำถามได้เลยครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาขยายนะสาระของสติปัฏฐาน4ให้กว้างขึ้นกว่านี้นะครับเอาเชิญท่านที่สงสัยถ้าไม่มีคำถามจะขอของแถมอ้าวมีนะคำถามถามว่านั่งสมาธิแล้วอึดอัดนะอึดอัดพอฟังบรรยายแล้วพอช่วยได้นะอ้าวหนึ่งนะนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ผิดแล้วนะสมาธิอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปนั่งนะอันที่หนึ่งนั่งสมาธิอันที่สองมันอึดอัดมันในที่นี้คือเราล่ะถ้าสบายเรียกว่าเราสบายแต่เวลาอึดอัดเรียกว่ามันอึดอัดนะครับแยกคำไม่เห็นเลยแสดงให้เห็นว่าใจเราตั้งอยู่ก่อนว่าจะไม่รับรู้ความไม่ดีไม่งามแห่งใจทั้งหลายที่มันรับอยู่พอมันไปรับพอมันไปรู้เราก็อึดอัดสิ่งที่อึดอัดคืออะไรหนึ่งใจที่ประกอบด้วยอารมณ์อาการที่โกรธเสมอคนที่โกรธบ่อยๆเนี่ยเกิดจากการที่ทำอะไรเอาแต่ใจมากๆพอเอาแต่ใจมากๆเนี่ยพอเรานั่งพอหลับตานะวินาทีที่ท่านหลับตาปั๊บใจมันไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมวินาทีแรกใจมันอยู่ที่กายเพราะใจมันไปอยู่ที่กายเนี่ยมันเห็นสภาพนะที่กายมันดำรงอยู่ที่เราแบกอะไรสารพัดมามันก็อึดอัดตามสภาพมันเองเวลาที่ท่านลืมตาใจไม่ได้อยู่ที่กายใจไปอยู่ที่คิดไม่คิดก็เดินชนเหยียบโน่นเหยียบนี่หกกระโหลกไปเลยเพราะตามันทำให้คิดถามที่
ที่ตาเราไปกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยไม่ใช่นะนะเพราะสิ่งที่เห็นทันทีด้วยเสี้ยววินาทีทำให้เราคิดเลยว่าเห็นอะไรแล้วจะทำอะไรกับสิ่งที่เห็นเนี่ยเพราะการกำหนดเห็นนี่ยากมากนะท่านจึงให้หลับตาเพราะหลับตาจะเริ่มรู้อาการแห่งกายก่อนพอรู้อาการแห่งกายก่อนใน5นาทีแรกเนี่ยถ้าทำความเข้าใจไม่เป็นมันจะอึดอัดเหมือนถูกขังเลยจริงๆมันรู้อะไรรู้สภาพที่เป็นจริงดังนั้นแห่งกายอันที่หนึ่งเมื่อเป็นจริงอย่างที่ไม่ปรารถนานะมันก็อึดอัดพอมันอึดอัดมันจะส่งผลไปที่ความรู้สึกอึดอัดตามด้วยอึดอัดชั้นที่สองคืออึดอัดด้วยใจคือเวทนาอันที่สามคิดทำไมเราต้องอึดอัดคนอื่นเขาจะเป็นไหมหนอก็คิดไปที่จิตจิตทำงานเลยโอ้ทำไมต้องเป็นชั้นถ้ามันอึดอัดเหลือเกินนะอารมณ์ก็ขุ่นมัวใจไปจมอยู่ตรงนี้ใจสุดท้ายไปจมอยู่ที่ความขุ่นมัวอึดอัดเป็นอกุศลอารมณ์นะเป็นวิราคะไม่เพลินน่ะอึดอัดเพราะว่าสมาธิเดิมตั้งใจว่ามันน่าจะเพลินแต่ถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันเหมือนกับการลืมตาดูของจริงที่มีอยู่นะเหมือนกับเราเนี่ยนะเคยใช้ตังเพื่อนอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าตังเรามีหรือไม่มีนะก็ไม่รู้ว่าตอนไหนมันหมดใช่ไหมแต่พอลืมตามาดูกระเป๋าจริงๆเราจะร้องไห้ไหมโอ้โหฉันมีอยู่แค่นี้เหรอเหมือนกันนะถ้ามวลกุศลมีมากด้วยทานที่ทำด้วยใจด้วยปัญญามันอิ่มเต็มใช่ไหมอย่างที่ผมบอกในแรกต้องเริ่มทานเนี่ยอันที่สองรักษาศีลด้วยกุศลยกไว้กุศลจะห่อหุ้มเราไอ้ที่ร้อนที่อึดอัดด้วยพยาบาทก็ดีความโกรธก็ดีความน้อยใจก็ดีนะทั้งหมดมันจะค่อยๆลดลงด้วยพฤติกรรมที่เริ่มต้นจากการลืมตาพอหลับตาปุ๊บสิ่งที่สั่งสมจะโผล่ขึ้นมาเองทีนี้ถามว่าเราต้องทำทานเยอะเลยเหรอเปล่าพี่ถ้าทำทานจะช่วยระงับดับคลายดีขึ้นเหมือนเราเตรียมปัจจัยไว้ก่อนแต่ไม่ทำก็ได้แต่ต้องอาศัยใจที่ประกอบด้วยปัญญาที่เสถียรว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้ก็เป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่ตัวคุณตัวคุณคืออาการยึดในสิ่งที่พบที่เห็นที่รู้เท่านั้นเมื่อใดที่ยึดอารมณ์ก็อึดอัดเมื่อไรไม่ยึดนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะฟังอะไรบางอย่างกำลังสนใจอยู่ยุงกัดข้างหลังรู้สึกคันเรายังไม่สนใจได้เลยเราบอกว่าไม่ใช่ของเรายังไม่สนใจตอนนี้สนใจที่ฟังเมื่อสารพัดเกิดอยากจะนั่งฟังอะไรบางอย่างขาเมื่อยก็ลืมได้เพราะเพลินอยู่กับอาการฟังทำให้เราเพลินเพราะนั้นบางที่นะครับสอนกรรมฐานชนิดทำให้เราเพลินอยู่ในเสียงเยอะรู้ได้ไงว่าเพลินอยู่ในเสียงเพราะออกมาแล้วจำไม่ได้สักคำถ้าออกจากกรรมฐานจำไม่ได้สักคำแสดงว่าท่านเพลินในเสียงแล้วนะหลวงพ่อเทศอะไรดีอ่ะดีหลวงพ่อดีมากแล้วดียังไงมันปฏิปต่อไม่ได้ค่ะนี่แหละเพลินไปแล้วไอ้เพลินไปแล้วนี่แปลว่านั่ง1ชั่วโมงเพลิน1ชั่วโมงพบอะไรโมหะเจริญ1ชั่วโมงครับนั่งอยู่ตั้งนานสมมุติตายขณะนั้นกลายเป็นเดรัจฉานเสียชื่อและไอ้ตัวที่ชอบนั่งกรรมฐานนะแล้วเพลินจนตายเนี่ยท่านรู้ไหมตัวอะไรพวกตัวตุ๊กแกที่มันเกาะตามวัดคุณเคยเห็นไหมนิ่งอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยพวกเนี้ยเกาะอย่างเดียวไงเกาะเสียงเกาะอารมณ์เกาะรูปเกาะสภาวะจิตสุดท้ายที่ชอบเกาะไม่เกาะทันทีแล้วชอบเกาะที่ไหนเกาะใกล้ๆวัดเกาะใกล้ๆโบสถ์ไอ้พวกเกาะถ้าเกาะหลวงพ่อไปติดกุฏิหลวงพ่อนะถ้าชอบเกาะวัดของฉันก็ไปเกาะมันสงบที่อารมณ์นั้น
แต่สงบด้วยความเพลินไม่ได้สงบด้วยความตื่นจึงไม่รู้ว่าสงบที่ไหนสงบเพราะอะไรใครสงบสงบเป็นยังไงไม่เคยวิจัยเพราะกลัวความสงบมันจะหนีไปไม่กล้าวิจัยอ้าวมีคำถามอื่นอีกไหมครับแก้ง่ายๆนะอันเนี้ย1ยอมรับรู้เฝ้าดูจนดับไปอันที่2รู้จักแผ่เมตตาให้ตนเองอันที่3ทานเยอะๆด้วยปัญญาอาจารย์อธิบายพริ้วมากเลยเพลินแต่ก็ไม่ลืมของแถมค่ะมีคนสะกิดบอกว่าให้ช่วยทวงให้ด้วยอ๋อไม่ลืมหรอกครับแต่ว่าเอาสาระใหญ่ให้ได้ก่อนเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะด่าเอามีไหมคะคำถามแล้วก็มีถามถึงเรื่องงานดนตรีพรรณนานะคะอาจารย์เดือนธันวาคมโอ้อย่างนี้ครับต้องเล่าเรื่องบุญให้ฟังก่อนว่าทำอะไรบ้างนะครับในช่วงนะครับเดือนหน้านะครับก็จะมีกิจกรรมทำจุลกฐินนะจุลกฐินก็เป็นกฐินที่ถักทอเย็บย้อมเริ่มต้นตั้งแต่เก็บฝ้ายเพื่อมาทอผ้าไตรจีวรให้ถูกต้องตามพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตนะครับภายในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกสำเร็จเสร็จสิ้นในผ้านะครับไม่เกินเวลาไม่เกินเวลานะครับบางที่เขาก็เรียกว่ากฐินทันใจนะครับนะซึ่งก็เป็นบุญกฐินที่เรามีความประสงค์ให้เพิ่มกำลังศรัทธานะอย่างเราก็นั่งกรรมฐานนี่ก็ต้องกำลังศรัทธาเราจะไปไหว้พระก็ต้องกำลังศรัทธาเพราะกำลังตัวนี้มันเป็นตัวผลักจิตให้เรามีกำลังแกร่งขึ้นนะฮะคนบางคนบอกเอ๊ะทำไมต้องไปใกล้ทำไมต้องไปไกลก็เพราะเพิ่มกำลังศรัทธาวิริยะให้แก่กล้าขึ้นนะครับพอเรานะถวายผ้าที่ร้านมันทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่ากระบวนการคิดและทำมันเร็วกุศลก็เกิดนิดเดียวเองนะคุณคิดปุ๊บไปซื้อร้านปั๊บถวายปุ๊บจบละหมดละแล้วจากนั้นอกุศลตามมาอกุศลตามมาไงยอดเท่าไหร่คะนะแล้วยอดเสร็จเรียบร้อยยังไม่พอตามมาถ้าได้เยอะฉลองไหมฮะอกุศลตามมากุศลจะเกิดไม่เกิน1ชั่วโมงนะไม่เกิน1ชั่วโมงนับตั้งแต่ซื้อผ้าดีไม่ดีไม่ไปเลือกผ้าเองด้วยนะทำไมต้องเลือกผ้าเองรู้ไหมเพราะว่าใจเราจะต้องเป็นผู้สนับสนุนกุศลตามผ้าบางชนิดเอาไปทำกฐินไม่ได้นะผ้าไตรบางชนิดเพราะผ้าที่จะทำกฐินได้นั้นจะต้องมี5ขันคือขึ้นไปนะคือมี5ช่องจีวรนี่เขาจะมี5ช่องแม้กระทั่งสบงก็ต้องเป็นขันนะที่พระพุทธเจ้าทำเป็นตาเหมือนนาชาวมคธเนี่ยนะต่ำกว่า5 7 9ทำไม่ได้แต่ทำได้แค่เพียงอดิเรกจีวรคือมี4ช่องที่บางคนซื้อไปนะพระก็ไม่รู้โยมก็ไม่รู้สรุปเป็นการถวายผ้าเฉยๆอุตส่าห์แห่ไปมันละเอียดไปกว่านั้นอีกไอ้คนไปบอกเขาว่ากฐินครับช่วยหน่อยเป็นการโกหกโดยไม่เจตนาเพราะมันไม่เป็นกฐินทั้งพระทั้งโยมทั้งคนแปลว่าไม่ได้อานิสงส์ทั้งหมดเพราะไม่ประณีตผมจึงทำจุลกฐินเพื่อลด1โลภะของคนที่จะต้องสนใจยอด2เสริมศรัทธาสามัคคีเพียรที่จะทำเห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับอันนี้รายละเอียดเยอะนะครับในการกระทำกฐินตามพระวินัยเนี่ยนะครับพระใส่ก็ไม่อาบัตินะครับพระใส่ไม่อาบัติแล้วเป็นการร่วมแรงทั้งคนมีเงินไม่มีเงินร่วมกันหมดนะเงินทองของท่านทั้งหลายที่ไปใส่ยอดกฐินมันไม่เป็นกฐินนะมันเป็นบริวารไม่มีความจำเป็นก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไปทำที่ยโสธรมาที่10พฤศจิกานะแล้วปีนี้พิเศษหน่อยไปทำที่แขวงหลวงพ่อบาง
เมืองมรดกโลกประเทศลาวนะวันที่24คือวันลอยกระทงบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็ตรงกับวันไหว้ธาตุหลวงนะไหว้ธาตุหลวงวันเพ็ญเดือน12ไหว้ธาตุหลวงที่นครหลวงพระบางและเวียงจันทน์ด้วยนะครับธาตุหลวงนี่มีประวัติความเป็นมายาวนานมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัดเก่าแก่อันดับ1ของหลวงพระบางที่หลวงพระบางวันที่24นี้นะครับเป็นการสานต่อวัฒนธรรมนะครับมีการทอผ้ามีการทำแบบโบราณเป็นการลื้อฟื้นประเพณีจุลกฐินที่หายไป100ปีกลับคืนสู่ลาวนะครับทำไมต้องบอกว่ากลับคืนเพราะใช้คนลาวนั่นแหละเป็นคนทอผ้านะผมไปแค่เพียงตัดเย็บย้อมเท่านั้นนะครับแล้วก็เกิดการร่วมกันนะครับจากนั้นไปวันที่15ธันวาก็มีการนะบรรยายนะประกอบดนตรีไทยนะเราเรียกว่าดนตรีไทยพรรณนานะครับดนตรีไทยพรรณนาซึ่งผมก็เป็นผู้บรรยายนำเอาเรื่องราวของทศชาติของพระพุทธเจ้าทศบารมีเนี่ยนะก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะสิบชาติเนี่ยในสิบชาตินั้นนะครับก็เอาเพลงไทยเดิมที่เขาแต่งไว้นะไม่ใช่แต่งใหม่นะเพลงไทยเดิมที่แต่งไว้เอามาเรียบเรียงทำให้ผู้ฟังมีความรู้ในเรื่องของเพลงด้วยประกอบพระพุทธศาสนาว่าเขาทำตั้งแต่สุโขทัยด้วยยังไงอันนี้ร่วมมือกันกับนะสถาบันดุริยางคศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมหิดลวันที่15ธันวาเวลาบ่าย3โมงวันอาทิตย์นะรู้สึกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์สักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็เลิก6โมงเย็นนะครับ3ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการร่วมถวายเทิดพระเกียรติในหลวง80พรรษานะครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสถาบันเขาก็จะขายบัตรประมาณร้อยกว่าบาทในนี้ครับเป็นทุนนักเรียนเป็นทุนนักเรียนอันนี้ก็จัดอยู่ที่หอประชุมนะครับอยู่ที่ศาลายานะครับศาลายาอันนี้แจ้งให้ท่านทราบเป็นประชาสัมพันธ์ไว้นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับที่หอประชุมสถาบันดุริยางคศิลป์นะครับรายละเอียดใครต้องการเพิ่มเติมนะคะหมายเลขของอาจารย์ค่ะ081 69ไม่ใช่081 869 5971นะครับ081 869 5971ครับผมไม่เกินเวลา19นาฬิกาเพราะว่า19นาฬิกาไปแล้วก็บรรยายนะครับเรื่องที่สนใจคือเรื่องเลขศาสตร์นะเรื่องเลขศาสตร์จริงๆเลขก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนะ เรื่องเลขศาสตร์ก็เป็นเรื่องราวที่นะครับเกิดขึ้นจากการคำนวณ นะครับนะของคนยุคกลุ่มเก่านะพวกอาหรับฮิบรูทางโน้นนะครับแล้วก็พวกกรีกที่เก่งการคำนวณ นะครับทีนี้เขาคำนวณไปมาแล้วเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์กับดวงดาวเกิดความสัมพันธ์กับดวงดาวนะคนที่มีความรู้อยู่ในเรื่องดาราศาสตร์อยู่บ้างก็จะพบว่าเอาช้าๆนะครับจะพบว่าพระอาทิตย์เนี่ยเวลาท่านตากแดดเนี่ยมันเกิดผลยังไงบ้างกับอารมณ์เราร้อนอย่างเดียวเลยหงุดหงิดใช่ไหมเช่นเที่ยงวันอย่างเงี้ยนะเที่ยงวันร้อนๆเหงื่อแตกๆเนี่ยมีคนมาด่าเราเนี่ยเราจะแผ่เมตตาทันควันไหมนะโอ้โหเพราะแสงแดดไม่ใช่ผลจากนี่ๆหนึ่งดาวนะพระอาทิตย์นะที่พระอาทิตย์ตอนเช้าล่ะนะพระอาทิตย์ตอนเช้าโดยเฉพาะอรุณรุ่งใช่ไหมเกิดสภาวะของการกระตุ้นการสร้างนะกระดูกให้แข็งแรง
คนโบราณก็รู้มานานแล้วนี่คืออิทธิพลหนึ่งดาวดาวที่สองคือดาวจันทร์ใช่ไหมนะดาวจันทร์เนี่ยนะมันมีผลยกตัวอย่างเช่นนะครับน้ำทุกชนิดรวมทั้งน้ำในร่างกายเราให้ดึงดูดขึ้นและลดลงไปได้ด้วยนะพวกประเภทเขาอดอาหารเนี่ยนะเขาก็จะต้องรอวันขึ้น13ค่ำเรียกว่าวันน้ำทรงในร่างกายคือไม่ต้องหิวมากนะสภาวะเสถียรของความคลายตัวของความร้อนมันไม่ค่อยมีนะครับอันนี้คือดาวจันทร์มีผลต่อน้ำมีผลต่อน้ำนะครับถ้าน้ำมากเราก็สบายใช่ไหมน้ำมากเราก็รู้สึกรื่นรมอันที่สามดาวอังคารเนี่ยนะถ้าคนอยู่ข้างนอกไม่ค่อยรู้เอ๊ะมีผลยังไงคนโบราณก็พบว่ามันมีผลต่อความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันรุนแรงนะเขาพบว่าทุกครั้งที่มันให้ผลอย่างเต็มที่เนี่ยมันเกิดความสะเทือนต่อโลกอย่างไรนะอันที่สี่ดาวพุธนะครับมันเกิดความเคลื่อนไหวนะเกิดความเคลื่อนไหวเกิดการกระตุ้นทำให้คนเกิดอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากสนทนาอยากเจรจาสรรพสัตว์ก็เป็นด้วยนะนะสรรพสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีผลหมดนะครับดาวพฤหัสเวลามันโคจรมาใกล้ๆทำองศาดีๆนะให้องศามากๆนะก็เกิดผลทำให้เกิดความกั่นกรองสุขขุมเพราะเหตุผลว่าดาวพฤหัสนั้นมีแรงดึงดูดสูงเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะครับนะในขณะเดียวกันนะครับเขาอยู่ตั้งไกลนะครับใหญ่รองจากพระอาทิตย์แต่ตรงกันข้ามกับพระอาทิตย์ที่ตรงกันข้ามคือพระอาทิตย์นี่ร้อนดาวพฤหัสนี่เย็นนะมันก็เลยมีผลทำให้ธาตุทั้งสี่ในกายเราเนี่ยนะครับเกิดการกั่นกรองเหมาะเจาะกับกระบวนการคิดของใจพฤหัสก็เลยทำให้นะเกิดกระแสของความคิดที่เรียกว่าปัญญาในระดับหนึ่งด้วยดาวศุกร์ครับดาวศุกร์นั้นเวลาใกล้ตอนไหนก็รู้สึกเกิดความรู้สึกว่าจิตใจมันเพลินไปทางกามนะไม่ใช่การแปลว่าเซ็กนะการแปลว่ามองอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความคล้อยไปทางศิลปะศิลปะก็คือนะสิ่งที่สอดคล้องไปทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายนะสอดคล้องไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะเมื่อมาใกล้ก็เกิดอิทธิพลนะครับเกี่ยวข้องนะสภาวะใจที่เกิดความหดหู่อึดอัดแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นแผ่นดินนะเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นธาตุดินที่ค่อนข้างแฉะหน่อยนะก็กระตุ้นเกี่ยวกับดินทั้งหลายจบละนะครับแล้วก็มีเงาของโลกที่เรียกว่าราหูนะคุณดูนะดาวทุกดวงเขาปั้นเป็นเทวดาหมดมีดาวราหูนี่เป็นยักษ์นะเราก็ไปมองนั่งว่ายักษ์ยักษ์ที่ไหนนะดาว9ดวงในระบบสุริยะไม่มีดาวไหนมันกินมากที่สุดเท่าดาวโลกเนี่ยคุณไม่เห็นเลยนะยานอวกาศไปส่องที่ไหนก็ไม่มีโครงกระดูกเท่ายานโลกเนี่ยดาวโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นราหูก็คือเราเนี่ยเป็นดาวที่อัปมงคลที่สุดในระบบสุริยะแม้แต่เงาไปตกที่พระอาทิตย์ต้องสวดมนต์ไล่นะเรียกว่าสุริยฆาตไปตกที่พระจันทร์อัปมงคลแก่พระจันทร์ก็ต้องสวดมนต์ไล่แล้วมันเงาใครจะไปยักยักที่ไหนทีนี้แทนเลขไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเลขศาสตร์หลักการอย่างนี้ทีนี้มันมีเรื่องกรรมมาประกอบว่านะคนแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมันมีรหัสเลขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนบางคนเกิดมาเจอแต่เลข4ทั้งปีทั้งชาติเลยตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยไม่เคยเลือกมันก็มีมาบางคนเจอเลข5บางคนเจอเลข6อิทธิพลดาวนั้นๆมันก็ปรากฏกับคนนั้นๆ
ถามว่ามันเกิดยังไงเวลาโหนเขาผูกดวงเนี่ยเขาบอกเวลาตกฟากอย่างนี้เขาจะถามเกิดที่ไหนเวลาอะไรเวลานั้นนะครับมันก็มีสภาวะดาวต่างๆใช่ไหมครับที่ทำองศาของฟ้าเนี่ยจริงๆมันเกิดทุกวันแต่ละองศานั้นยกตัวอย่างคุณเกิดกลางวันอุณหภูมิร้อนกว่ากลางคืนใช่ไหมกลางวันทำให้เราหงุดหงิดกลางคืนทำให้เราสบายกว่าเห็นไหมแค่อารมณ์มาเดียวนะเพราะฉะนั้นกรรมพาไปเกิดแต่ละสถานที่ต่างกันตามบุญที่พาไปถ้าบุญดีก็สบายมากกว่าใช่ไหมดาวจัดเรียงตัวมากกว่าสิ่งแวดล้อมดีกว่าก็ส่งผลทำให้เรามีทุนเดิมเป็นอย่างนั้นอันนี้คือหลักการคิดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเลขศาสตร์ก็จะมีหลายมุมนะวันเดียวไม่จบนะเพราะส่วนใหญ่ผมสอนนู่น 10-20 ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็นะเขาก็เอาเลขที่สัมพันธ์กับเราเนี่ยมาสัมพันธ์ว่ามันให้แรงดึงดูดของดาวอะไรส่วนใหญ่กรรมเราพามาหมดกรรมเราพามาหมดนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปว่ามายังไงนะแต่สุดท้ายเมื่อปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นคอมพิวเตอร์หมดคือมีศูนย์กับหนึ่งเกิดกระดับเท่านั้นนะเลขศาสตร์แบบพระพุทธเจ้าก็มีศูนย์กับหนึ่งนั่นแหละนะเกิดดับอย่างเดียวทันสมัยที่สุดเพราะเป็นดิจิตอลนะคือนับไม่เกินหนึ่งนะนับไม่เกินหนึ่งแต่ถ้ากามฉันทะนั้นนะฐานมันจะเป็นฐาน16นู่นนะฐานมันเป็นฐาน16นู่นนะพอนับไปเสร็จมี A B C D E F ขึ้นมาด้วยฐาน16เลยเนี่ยที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถอดมาสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พอเวลาเรานะครับเรียนรู้เลขศาสตร์อะไรก็ตามต้องจัดเข้ากระบวนการของการเข้าใจในกลไกของกรรมเราให้ได้เพื่อตระหนักว่าทุนเดิมมันเป็นแค่นี้ไม่ใช่เรียนดูหมอเสร็จแล้วก็จะไปแก้นู่นแก้นี่แก้ไม่ได้มีวิธีการแก้ได้ทำอย่างเดียวคือไปเกิดใหม่หาเลิกดีๆอ้าวก็คุณเกิดมาแล้วคุณจะแก้ไงมันผูกมาแล้วมันเกิดเวลานี้แล้วจะไปเกิดแก้ไงแล้วไอ้นั่นมันต้องมากับคุณมาแล้วจะไปแก้ไงใช่ไหมมันแก้ไม่ได้แต่เรียนเพื่อจะรู้ว่าทุนเรามีอะไรขาดทุนด้วยอะไรนะบางทีเขาผูกมาเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนะชีวิตเด็กๆลำบากหน่อยนะแต่ว่าอะไรฮะคำตอบนี่คือเพียรให้มากน้อยเพียรด้วยตัวเองนะทุนไม่ค่อยมีบางคนบอกโอ้ทุนดีมาเลยอยู่บ้านเศรษฐีมีปัญญาสนับสนุนไปได้ไกลนะแต่ถ้าขี้เกียจจะเป็นไงมีค่าเท่าเดิมเพราะนั้นปกติเนี่ยถ้าเขาเรียนวิชาพุทธเจ้าแล้วเขาไม่เรียนอันนี้นะเพราะว่าวิชาพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยที่ผมบอกไงมันไปถึงที่สุดคือศูนย์กับหนึ่งนะแต่อันนี้มีถึงศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าก็คือเก้าตัวสิบตัวแปรไอ้สิบตัวแปรนั้นก็แปลว่าความเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสิ่งที่กระทบนะฮะ9ยกกำลัง9เท่าไหร่ฮะโอ้ยไม่ใช่9คูณ9คูณ9นะเออยกกำลัง9นั่นคือปัญหาที่เขาเรียก 108,009 นะฮะซึ่งในวิชาวิธรรมก็บอกกิเลสทั้งหมดมันสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดตาเราสัมพันธ์กับอะไรดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เท่านั้นเห็นไหมมาแล้วตานี่เพราะเลขที่ปรากฏที่ตาก็มีเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยคุณนั่งนี่คุณเห็นแสงดาวอังคารเหรอคุณเห็นแสงดาวพุธเหรอไม่เห็นไม่เห็นทั้งสองดาวแต่มันมีไหมมีเห็นไหมล่ะอันนี้คือเรื่องของเลขศาสตร์อาจารย์เลข9มาจากฐานของดาวอะไรคะกับเลข0เลข9ก็ตัววิญญาณเรานี่แหละตัวธาตุรู้เรานี่แหละ
นะฮะมันก้าวตัวแปรนี่นะฮะสูงกับดาวมันฤตยูนะฮะดาววิตกกังวลมีภาวะวิตกกังวลเขาเรียกวิมฤตยูมีความวิตกกังวลหวาดกลัวนี่ก็ธรรมดาเราจะวิเคราะห์ทุนเก่าของเราจากหลักตัวพิจารณาอะไรอะคะอันนี้ต้องเรียนครับเป็นเรื่องเป็นราวในวิธีการเข้าใจลักษณะของตนเองแต่ละคนก่อนนะนี่ต้องใช้เวลานานนะครับต้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลขอะไรที่ติดตัวอาจารย์เลขอะไรที่ติดตัวเป็นเกณฑ์หลักแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีผลคำว่าเกิดในของพุทธเจ้ามันอยู่ในท้องแล้วนะคุณจะออกตอนไหนนั่นเป็นทุกข์ของคุณที่จะไปรับด้วยตัวเองแต่คุณเกิดมาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องเวลามีทารกที่อยู่ในท้องเขาไม่ได้เรียกว่าเกิดเหรอใช่ไหมก็เกิดแล้วแต่มันยังไม่พร้อมพอที่จะอยู่ด้วยตัวเองก็ต้องเกาะแม่ไปก่อนไงเพราะฉะนั้นคุณจะผ่าตอนไหนคุณจะเดินตอนไหนเหมือนกันเลยไม่ใช่ผมเพราะเป็นเวลาเสี่ยงที่สุดเวลาอยู่กับแม่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมกินก็จากแม่ทายก็ให้แม่รับตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนแม่เดือดร้อนแทนจะต้องผูกอะไรแต่ดวงที่จะต้องพึ่งตัวเองวันแรกที่หายใจน่ะวันนั้นแปลว่าวินาทีแรกที่แลนดิ้งแลนดิ้งวินาทีแรกก็จะได้รู้ว่าวันนั้นผมยกตัวอย่างถ้าเสือมันอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณออกผิดเวลาคุณโดนเสือกัดตายเกิดผิดเวลามาตรงเวลาที่โรงพยาบาลเกิดโรคระบาดคุณจะรอดไหมเห็นไหมนะเพราะสภาวะตรงนี้มันบอกหมดแต่เป็นการจดสถิตินะครับนานว่าแต่ละดาวมาเขาไม่ได้ดูคนเดียวฮะเขาดูทั้งโลกแต่ประเมินเข้าไปสู่คนคนเดียวเช่นนะเช่นดาวหางฮันเล่มามันสว่างสัตว์ทั่วโลกตื่นกลัวหมดแปลว่าอะไรไหมกำลังบอกว่าสัตว์ทั้งโลกนั่นนะตั้งอยู่ในอวิชชาดาวดวงเดียวยังตื่นเต้นได้เพราะมันไม่เคยเห็นไงมันสว่างนะแล้วตื่นเต้นแล้วคิดบวกไหมไม่ใช่ใช่ไหมคิดลบด้วยจนห่อเหี่ยวกษัตริย์หลายองค์ตายด้วยดาวเนี้ยเพราะกังวลว่ามันจะเกิดอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรในภาษาสติปัฏฐานคืออะไรฮะไปอยู่ที่จิตแล้วอยู่ในโทมนัสอารมณ์ใช่ไหมเพราะท่านสำคัญตัวท่านว่าท่านคือฮาเล่นี่แหละมันมาชนท่านอ่ะท่านก็เป็นทุกข์นะเพราะท่านยึดฮาเล่เป็นอารมณ์อ่ะนะอย่างเราไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเพราะเราเห็นว่าโอ้ฮันเล่กับฮันเล่เนี่ยโอ้เป็นบุญเนาะได้เห็นนะดีไม่ดีขอเลขอีกด้วยไม่เห็นเราตายเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ยึดขนาดดาวอยู่บนฟ้าไกลเป็นล้านปีแสงเรายังยึดได้เป็นตัวเราคิดดูดินะเพราะฉะนั้นอันนี้คือมนุษย์แหละนะคือคนเนี่ยนะบุคคลผู้ละคนไปด้วยความไม่รู้ละคนไปสู่3ประการที่คนกันไว้คือโลภะโทสะโมหะลัดด้วยอวิชชานะ3ตัวนี้ก็สารพัดแสบนะยังมามัดด้วยอวิชชาห่อกล่องไว้ด้วยความไม่รู้ไม่พอดีโอกาสรอดยากครับเอาเป็นว่าเราได้โหมลงกันแล้วนะคะก็สุดแท้แต่ว่าใครจะขวนขวายกันต่อไปก็ได้เวลาเทคออฟแล้วล่ะค่ะ